ดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตออนทัวร์นะตอนนี้ผมได้เดินออกจากทางเดินของก้อลูกหัวใจออกมาด้านนอกนะซึ่งมาปะกลุ่มจิตอาสาของตำบลบ้านเราครับซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนบริเวณทางเข้าของเกาะกลางลูกหัวใจตอนนี้ครับมาดูบรรยากาศการพัฒนาในการปรับปราบต้นไม้ลาบแล้วก็เตรียมดินเผื่อขุดปอดเทืองครับผมเอาเครื่องเป็นได้ป่ะวูบแล้วนี่ฮะเครื่องตัดหญ้าวูบเลยทีเดียวนะนี่ฮะในการกำจัดต้นไม้ลาบนี่ก็ถือว่าเป็นงานนักเท่าสมควรเลยทีเดียวครับบ้านตำบลบ้านเรานะฮะรับผิดชอบในส่วนนี้แล้วก็ทีมงานต่อจากตัดไม้ลาบก็จะเป็นนี่ฮะแผนกขุดจกขบกนะอิดอะไรนะครับเนาะนี่ฮะเพื่ออำเภอแม่ใจของเขาครับหมู่ทุกๆตำบลจิตอาสามาช่วยกันอันนี้เพิ่นจะปลูกเป็นปอเทืองมันก็ครับปลูกปอเทืองปลูกที่ข้างทางนะครับเนาะครับส่วนของจากที่เขาวานปลูกดอกทานตะวันแล้วครับหรือว่าต้นไม้ลาบเนี่ยมันเป็นการลดบังทัศนียภาพครับเขาจะเปลี่ยนแนวทางความสวยงามการปลูกปอเทืองคือมันเหลืองๆรอบข้างหนองทรายเส้นทางฝั่งไหนหน้าเนาะครับขอบคุณครับผมนี่ก็เป็นทีมงานเทศบาลตำบลบ้านเราครับนี่ถ้ามันเป็นต้นไม้ลาบมันจะบ่งามนะฮะแต่ถ้าปั๊บเป็นต้นปอเทืองดอกสีเหลืองๆก่อนที่จะถึงทุ่งดอกทานตะวันมันก็จะสวยงามขึ้นนะฮะและนี่ครับโอ้โหทีมงานแข่งขันอุปกรณ์พร้อมทุกอย่างครับขอมีเสือมีดจอบมาหมดนะครับเนาะนี่ฮะกับบรรยากาศนี่ถ้าหนาวนี่นี่คงจะสวยงามแน่นอนครับนี่เทศบาลตำบลบ้านเราครับอุปกรณ์ค่อนข้างจะพร้อมเลยทีเดียวเนี่ยมาดูตรงส่วนท้ายๆแถวนี่เนี่ยก็จะเป็นการปลูกปอเทืองนะครับเนาะเพียวเซตครับขุดแล้วก็ปลูกนี่ฮะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนครับนี่เอาหญ้าออกก่อนนะครับเนาะนี่อ๋อทีมเวิร์กเลยครับเอาหญ้าออกก่อนนะครับจักเหี่ยวคนฟันหักเหี่ยวคนนะครับนี่อุปกรณ์ครับไข่นี้ธนัดไอ้ยังก็มาช่วยกันครับกระบกจกขึ้นมานะฮะโอ้โหนี่เป็นก่อใหญ่เลยอันนี้ต้องออกตึงหากนะครับเนาะนี่ถ้ามือบกนะเกากันไหมมือบกนะเกาแค่นี้สบายมากแล้วเนาะมาคลานามือเนาะเนี่ยไปอู้กันไปมวนๆครับนี่ครับและนี่ครับนี่มือบกครับบกนานักเลยนี่เนาะแค่นี้สบายมากขุดตุนซุนน้อยขุดตุนซุนน้อยยังเลยนี่เนาะแต่ก็หลอกไก่แล้วไหนดูขอพอดอกมวยต้อยรถอันนี้เม็ดดอกปอดเทียงหรือเปล่าจะปอดเทียงครับอ๋อเป็นห้องก่อนแน่แน่ไอ้เนี่ยจะไม่กินลาบจีนเหมือนเขาทำงานเนี่ยนี่หนาและอันนี้เอามาจากไหนนี่ไอ้นี่เม็ดนี่ฮะปอเทืองนี่มันเป็นตีของเขาซื้อหรอของอันนี้สำนักงานเกษตรสำนักงานเกษตรอ๋อเป็นที่มาเนาะเกษตรอ๋อนี่สำนักงานเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดอ๋อครับผมเกษตรพะเยาครับเกษตรอำเภอเกษตรอำเภอพะเยาครับอ๋อนี่รับผิดชอบในเรื่องของเม็ดปอเทืองจำนวนประมาณเท่าไรครับอันตีได้รอบแรกนี่ประมาณนี่ประธานหกสิบโลครับนี่นะครับเกษตรแนะนำตัวนะครับผมนะครับเอาเป็นทางการตรงนี้มันย้อนแสงนะครับเนาะตรงนี้ครับนี่จะได้หันภาพตรงหลังการเกษตรที่ประธานแนะนำตัวนะครับผมมาครับครับผมเทศบาลตำบลบ้านเรานะครับเนาะครับแล้วก็มีกลุ่มของชาวบ้านครับรองรับของกลุ่มนึงเป็นวิสาหกิจชุมชนที่แท้ก็คือในการรับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลบ้านเรานะครับครับ
วันนี้กิจกรรมปลูกปอดเทืองนี่ใจเมล็ดปอดเทืองประมาณเท่าใดครับผมเมล็ดปอดเทืองแล้วแหละนี่ทางสำนักเกษตรอำเภอมาเอามาอยู่60กิโลครับครับแต่น่าจะพอคุ้มอยู่คุ้มอยู่นะครับเนาะของบ้านเรานี่รับผิดชอบตั้งแต่ไหนมาครับเขตในการปรับปรุงปลูกปอดเทืองนี่ปอดเทืองนี่เขาเริ่มตั้งแต่หมู่8ครับหมู่8ทุบปุ้นเลยครับเนาะตั้งแต่วัดปุ้นเลยแล้วมาสุดตัดนี้มาสุดตัดติเบรกเบรกแฝงเดี๋ยวเขตระหว่างที่ต่อครับพอจะรับผิดชอบอันนี้ในส่วนของเทศบาลอยู่นะครับครับบริเวณที่รับผิดชอบแทนวันนี้นะครับในเฉพาะส่วนของเทศบาลแต่ก็มีแหมหลายพื้นที่อยู่นะครับเนาะแล้วก็มีชาวบ้านอยู่ทั้งพุ่นครับครับแต่ละหมู่บ้านครับอยู่พุ่นกำลังเริ่มแบ่งโซนกันอ๋ออันของหลวงบ้านของผู้นำปกครองเป็นจะแบ่งรอบกับคนสามเขาแบ่งรอบที่ละหมู่ครับสามเลยเมนทันร้องเนาะอ๋อครับเดี๋ยวไปต้องปุ่นเต็มแป้แล้วครับไปเถอะแล้วสุดตึงขอบุญมาแล้วครับได้ครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเวลาเดี๋ยวผมจะแวะไปเก็บบรรยากาศมาฮื้อนะครับเนาะขอบคุณนี่เกษตรนักวิชาการเกษตรตำบลท่านรองนายกครับท่านรองนายกครับสวัสดีครับแนะนำจื่อสักหน่อยครับครับผมรองนายกครับบุญย่าทาชุมพูนะครับครับครับวันนี้ก็ได้พาทีมงานของพนักงานครับก็มีสมาชิกสภาเทศบาลบ้านเราแล้วก็พนักงานเทศบาลบ้านเราครับครับทุกของทุกหน่วยครับมารวมกันวันนี้ครับครับผมขอบคุณเจ็ดนักนะครับผมแล้วก็ชวนลูกคนนั้นพยาบาลอยู่ฝั่งโน้นเนาะครับผมอยู่ทางทิศตะวันออกนี่ครับครับได้ครับขอบคุณครับนี่ครับเป็นความร่วมไม้ร่วมมือกันนะมีหลายหมู่บ้านนี่ผมมาเริ่มจุดเริ่มต้นตีก็ลุกหัวใจเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเก็บบรรยากาศนี้จุดอื่นกันต่อนะฮะเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปขออนุญาตไปตั้งฝั่งนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นหมู่ปลาแฝกนี่เพิ่นจะพัฒนากันตรงไหนนะเดี๋ยวเราไปดูหมู่ปลาแฝกกันครับผมสวัสดีครับ